สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ Face Time นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมย้อนประวัติศาสตร์กันสักนิดหนึ่งกันนะครับ2549จำได้หรือไม่ครับครั้งนั้นกลุ่มคนเสื้อเหลืองพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ออกมาเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลทักษิณกดดันจนกระทั่งมันได้กลายเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่การรัฐประหารมีการล้มรัฐบาลฉีกรัฐธรรมนูญจำได้หรือไม่ครับ2551กลุ่มคนเสื้อเหลืองออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งครั้งนั้นเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลสมชายกดดันจนกระทั่งบานปลายกลายเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่การรัฐประหารอย่างเงียบๆมีการตั้งรัฐบาลชุดใหม่ในค่ายทหารจำได้ไหมครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก2558พ.ศ.นี้แหละครับแกนนำคนเสื้อเหลืองแกนนำพันธมิตรหลายคนทีเดียวต้องตกเป็นจำเลยในหลายคดีทั้งอาญาและแพ่งฉีดคุกแต่ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนนะครับ13แกนนำพันธมิตรถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ต้องชดใช้ทั้งหมดรวมดอกเบี้ยกลมๆคือ600ล้านบาทจากกรณีที่ไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองจำได้หรือไม่วันนี้มีคำถามแกนนำพันธมิตรเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรและเขารู้สึกอย่างไรในช่วงหน้าไปเปิดความรู้สึกลึกสุดใจคุณอมรอมรรัตนานนท์ครับคุณผู้ชมอย่างที่กล่าวเรียนนะครับประเด็นร้อนที่กำลังเป็นแรงกระเพื่อมอยู่ในแวดวงของนักเคลื่อนไหวณขณะนี้ก็คือศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้13แกนนำคนเสื้อเหลืองพันธมิตรประชาชนต้องร่วมกันชดใช้ทั้งหมด600ล้านบาทจากกรณีที่เคยไปบุกยึดปิดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง1ใน13นั่นก็คือคุณอมรอมรรัตนานนท์ไปเปิดใจคุณอมรครับสวัสดีครับคุณอมรสวัสดีครับสบายดีนะฮะครับสบายดีครับหน้ายังใสนะฮะก็ไม่รู้จะเศร้าไปทำไมครับตกลงจะให้ผมเรียกคุณอมรว่าอย่างไรผมทราบว่ามีหลายชื่อครับเดี๋ยวอมรเดี๋ยวอมรเทพครับเดี๋ยวนี้ว่ากันว่าเปลี่ยนชื่อเป็นรัชยุทธครับตกลงเอาใช้ชื่อเดิมดีกว่าครับชื่อเดิมอมรครับผมครับชื่อเป็นอมรเทพทำไมและล่าสุดเปลี่ยนเป็นรัชยุทธทำไมครับก็เป็นเรื่องความเชื่อซึ่งจริงๆผมเองไม่ค่อยติดยึดละฮะเพียงแต่ว่ามีคนแนะนำมีคนแนะนำครับคนที่แนะนำก็เขาเป็นห่วงเรานะครับว่าเป็นห่วงว่าพี่ชะตาชีวิตเส้นทางชีวิตมันเดินไปแล้วมันสะดุดไปซ้ายไปขวาบ้างเนี่ยเปลี่ยนชื่อดีกว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลด้วยเพราะว่าได้เอาชื่อเอานามสกุลเนี่ยไปให้กับเขาเรียกว่าเหมือนหมอดูนะฮะที่มีความเชี่ยวชาญมีอาชีพด้านตั้งชื่อเลยเขาบอกว่าควรจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าชื่อเดิมมันไปไม่ได้ครับเปลี่ยนทั้งชื่อและเปลี่ยนทั้งนามสกุลชื่อก็เปลี่ยนทั้งหมด3ครั้งอมรเป็นอมรเทพครับปัจจุบันรัชยุทธครับนามสกุลเปลี่ยน1ครั้งจากอมรรัตนานนท์เป็นจริงๆพี่ดนัยขาดข้อมูลอย่างนึงว่าผมเปลี่ยนอีกครั้งนึงซึ่งสังคมไม่ค่อยได้รู้ครับครั้งนั้นออกจากป่ามาใหม่ๆอ่ะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเลยจากอมรอมรรัตนานนท์เป็นอิทธิอิทธิประชาอิทธิอิทธิประชาครับหลังจากนั้นโดนทางบ้านบอกว่าเอ้ยพ่อแม่เสียใจนะถ้าทำแบบนี้ผมก็กลับมาใช้อมรอมรรัตนานนท์เวลาต่อมามีคนทักเปลี่ยนเป็นอมรเทพวันนั้นไปร่วมชุมนุมกับพี่น้องพันธมิตรนะฮะสมัยปีหลังปี49ช่วงนั้นเป็นเรื่องสัญจรเราก็ไปเคลื่อนไหวที่เมืองกาญจนบุรีไปชุมนุมปาร์ตี้กันที่บ้านผู้นำของลุงจำลองก็ไปทานข้าวกับหมอเดชาหมอเดชาสุขารมฮะเดชาสุขาครับท่านทักเลยว่าชื่ออมรเนี่ยมันห้วนไปนะมันไม่ครบตามหลักเลขทางศาสตร์ของการตั้งชื่อแกก็เป็นคนใส่เทพเข้าไปเลยฮะอันนั้นเป็นมูลเหตุครั้งที่สามหมอเดชาหรือครับสนุกสนุกกันในวงหมอเดชายังเอาตัวไม่รอดเลยครับผมก็หลังจากนั้นก็เลยเนี่ยฮะคือตัดสินใจจากอมรเทพกลับไปอมรเหมือนเดิมใหม่จากอมรเทพ
คล้อยหลังหมอเดชาก็กลับมาเป็นอมรเฉยๆครับแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่ทั้งอีกครั้งหนึ่งเป็นรัชยศครับผมพร้อมๆกับเปลี่ยนจากอมรรัตนานนท์เป็นศิระโยธินภักดีครับกลายเป็นรัชยศศิระโยธินภักดีครับคาดว่าจะจบตรงนี้คือของนักออกแบบชื่อและสกุลครับผมโดยคำแนะนำโดยการโน้มน้าวของน้องคนหนึ่งของคนที่เราเขาเรียกว่าที่เขาใส่ใจที่เขาดูแลแม่ยกคงจะเรียกว่าแม่ยกคงไม่ใช่ฮะโอเคครับครับผมแต่ว่าที่เล่นจริงๆมันใช่ทุกทีแล้วโอเคกลับมาตรงนี้ครับครับชีวิตอยู่ยังไงถามคำแรกก่อนทุกวันนี้ก็ถามจริงๆถือชะตากรรมที่เจอกันในปีพ.ศ. 2558ครับครับเคยรู้สึกไหมว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอคดีความต่างๆนานาเยอะแยะเลยมันแฟร์กับคุณอมรไหมมันแฟร์กับแกนนำพันธมิตรไหมมันเป็นธรรมกับแกนนำพันธมิตรหรือเปล่าวูบหนึ่งรู้สึกอย่างนั้นไหมเคยตั้งคำถามถึงนั้นไหมคือวูบหนึ่งอาจจะมีนะฮะน้อยใจครับแต่ว่าสังคมแต่ว่าทำไมจะต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนี้มีเล็กๆอยู่ตรงนั้นแต่มันเป็นเซี่ยวสั้นๆเซี่ยวสั้นๆเพราะชีวิตผมเนี่ยพี่ดนายก็คงพอทราบตั้งแต่เป็นเด็กนะฮะหลัง14ตุลาเนี่ยก็เผชิญเหตุการณ์หลายอย่างคิดใหญ่มาตลอดนะฮะคิดทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะฮะเข้าป่าจับปืนก็ทำมาแล้วออกมาผิดหวังกับพกท.ก็ผ่านมาแล้วการมาร่วมกับพันธมิตรประชาชนจริงๆร่วมสร้างพรรคการเมืองกับคุณทักษิณด้วยซ้ำอยู่กับคุณภูมิธรรมมาก็ต้องการคิดใหญ่นะฮะแต่พอมันผิดหวังปั๊บเราก็เลือกเส้นทางที่คิดว่ามันจะใช่เพราะฉะนั้นการผิดหวังเนี่ยเป็นเรื่องปกติสำหรับผมแต่ผมมองว่าบนความผิดหวังแต่ละครั้งเนี่ยมันให้บทเรียนกับสังคมโดยผ่านประสบการณ์จากตัวผมบทเรียนที่ได้รับในปี2558ทั้งอาญาทั้งแพ่งล่าสุดต้องชดใช้600ล้านครับได้บทเรียนอะไรมันสรุปอะไรได้บ้างมันได้บทเรียนในมุมของสังคมนะที่ได้เห็นถึงความพยายามของขบวนการประชาชนกลุ่มหนึ่งนะฮะจะถูกหรือผิดอย่างไรสังคมต้องตัดสินใจเองว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ลุกขึ้นมานะครับบนท่ามกลางสถานการณ์ที่มีนักการเมืองนะครับซึ่งในกลุ่มของเรามองว่ากลุ่มนักการเมืองกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์นะฮะจากประเทศและกับบนเลือดเนื้อของประชาชนเราก็แสดงสปิริตอย่างเต็มที่ว่าเราไม่ต้องการเช่นนั้นการเมืองแบบนั้นการต่อสู้ในเชิงรูปแบบจังหวะก้าวหรือว่ายุทธวิธีแต่ละอย่างมันอาจจะสุดตรงไปบ้างหรือมันอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาไปบ้างแต่ผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ในระยะที่มันเป็นการเรียนรู้ของทั้งผู้นำของมวลชนของสังคมตอบตรงประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ประสบอยู่ในปี2558ได้บทเรียนอะไรบ้างสรุปอะไรได้ไหมได้บทเรียนอย่างหนึ่งคือว่ารางวัลของนักรบของนักรบของคนที่สู้นะในมุมของผมผมการติดคุกเป็นเรื่องธรรมดาการที่จะต้องเป็นบุคคลล้มละลายในอนาคตซึ่งผมคาดว่าต้องเป็นแน่นอนนะชีวิตจะอยู่อย่างไรครับเจอคดีเข้าไปเยอะๆอย่างเงี้ยมันความพร้อมของร่างกายจิตใจผมเตรียมมาแล้วคนอื่นไม่ทราบนะครับผมยอมรับสภาพทุกวันนี้ผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับผมไม่มีธุรกิจใดๆทั้งสิ้นวันนี้เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานพอที่จะส่งลูกเรียนหนังสือแล้วก็ผ่อนบ้านหลังหนึ่งซึ่งเผอิญว่าไม่ได้คิดโกงไม่ได้คิดอะไรนะบ้านเนี่ยเป็นชื่อของภรรยามนะฮะผมก็บ้านหลังนี้ก็คงรอดจากการพิทักษ์ทรัพย์ครับ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 ขณะนี้ผ่อนบ้านอยู่ครับขณะนี้ต้องส่งลูกเรียนหนังสืออยู่ครับลูกยังเล็กอยู่ฮะ5คน3คนนี้จบหมดแล้ว3คนนี้ครอบครัวแรกนะฮะภรรยาคนแรกก็จบหมดแล้วทำงานหมดแล้วดูแลตัวเองนะครับผมไม่มันต้องชัดเจนครับที่1ครับแล้วดูแลตัวเองได้ครับผมที่เป็นภาระคือ2คนครับ2คนฮะก็อยู่ชั้นป5กับป3ครับป5ต้องดูแลอยู่ครับผมภาระอย่างอีกอย่างครับโอ้โหวันนี้ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนครับอยู่กับสถานีนิววันครับอ๋อครับครับก็อยู่กับบ้านพระอาทิตย์ครับก็มีรายได้เงินเดือนประจำจับตรงนั้นประจำที่ไม่ประจำ
พอเข้าใจใช่ไหมครับพี่สนธิลิ้มทองกุลครับจะมีพระกำลังมาดูแลชีวิตของคุณอมรแล้วก็อยู่กันด้วยความลำบากต้องบอกตรงๆน้องๆทุกคนที่ทำงานร่วมโอเคก็มีเงินเดือนแต่ก็มีแต่ว่าจ่ายครบแต่ว่าจ่ายช้านะครับครับครับแต่ว่ามีเงินพอที่จะไปผ่อนบ้านได้ครับโอ้โหครับเงินเดือนถึงแสนไม่ถึงครับครับผมหลักหมื่นครับใกล้ๆครับโอเคเอาละครับทีนี้กลับมาเรื่องคดีครับบุกยึดสนามบิน2สนามบินแล้วศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ต้องชดใช้600ล้านบาทนะครับจำเลยที่ต้องร่วมกันชดใช้ทั้งหมด13คนด้วยกันตั้งแต่คุณสุนทรีลุงจำลองลุงจำลองกันลงมาเลยนะครับได้วางแนวทางในการที่จะต่อสู้คดีต่ออย่างไร1ครับฎีกา2ไม่ฎีกาถ้าไม่ฎีกาก็ว่ากันไปตามคันลองถือว่าคดีสิ้นสุดแต่ขณะนี้ผมก็จะว่าเลือกแนวทางที่1ก็คือฎีกาฎีกาครับถูกไหมครับครับแต่ในการยื่นฎีกาในคดีอย่างนี้นั้นนะครับต้องมีเงิน7ล้านบาทไปวางเป็นค่าธรรมเนียมครับต่อศาลครับผม7ล้านบาทครับขณะนี้เห็นว่ายังไม่ได้ไปวางเงิน7ล้านใช่หรือยังไม่ครบฮะแต่ยื่นไปแล้วล่ะครับยื่นฎีกาไปแล้วล่ะครับก็คืออย่างเงี้ยคือขั้นตอนตอนนี้ทนายความเนี่ยขอจะทำเรื่องยื่นฎีกาพร้อมกับยื่นขอระยะเวลาเลื่อนระยะเวลาเห็นบอกว่าเดทไลน์หรือเส้นตาย26วันพรุ่งนี้สิครับครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันศุกร์ที่26ครับผมเป็นวันสุดท้ายที่จะยื่นฎีกาถูกต้องครับขณะเดียวกันเมื่อคุณยื่นคุณต้องเอาเงิน7ล้านไปวางศาลครับแต่คาดว่าณประเมินตอนนี้เงิน7ล้านอาจจะไม่พออาจจะไม่พอเพราะตัวเลขมาตอนนี้ปริ่มๆอยู่แค่4ล้าน4ล้านครับวันนี้คือวันที่25ได้ข่าวว่าได้แค่กลมๆคือ4ล้าน4ล้านครับจาก7ล้านครับยังขาดอีก3ล้านในอดีตครับในอดีตสมัยปี49สมัยปี51ครับแค่กวักมือทีเดียวมาแล้วมากกว่านี้อยากพูดถึง7ล้านครับ70ล้านก็หาได้แค่กวักมือทีเดียวจะไปเรียกว่ากวักมือคือพี่น้องไปครับวันนี้รณรงค์แทบตายครับรณรงค์กันแทบตายยังระดมได้แค่4ล้านครับแกนนำอันเป็นสุดที่รักของเขากำลังจะต้องติดคุกนะครับไม่ใช่ติดคุกกลายเป็นบุคคลล้มละลายคือกรณีนี้เป็นคดีแพ่งคดีอาญาเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการศาลคุกทั้งเป็นครับและแพ่งตัวนี้เป็นแพ่งอันแรกนะฮะมีอีกอันนึงคือการบินไทยฟ้องอีก500กว่าล้านเหมือนกันค่าเสียหายเรียกค่าเสียหายอีกครับถ้ายึดบรรทัดฐานเดียวกันก็โดนอีกถูกต้องครับเบ็ดเสร็จก็เป็นพันล้านก็ฮะประมาณพันล้านพรุ่งนี้เส้นตายแล้วนะครับวันนี้ยังระดมได้แค่4ล้านครับผมมันก็พิสูจน์อะไรบางอย่างน้อยใจสังคมไหมมันพิสูจน์อะไรไม่ก็เข้าใจแล้วสัจธรรมเข้าใจแล้วรวมทั้งระยะหลังจากหลังจากนั้นนะในนามพันธมิตรผมก็มาร่วมต่อสู้กับพี่น้องคปท.เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของคุณประยุทธ์เนี่ยนะฮะเราก็เข้าใจทุกอย่างพลเอกประยุทธ์เข้ามามีอำนาจได้ก็เพราะการสร้างเงื่อนไขของพี่เพื่อนน้องของอย่าไปเรียกว่าสร้างเงื่อนไขสถานการณ์ประเทศสถานการณ์ประเทศมันพัฒนาไปทุกคนมีความสุขครับแต่คุณอมรกับสหายเสื้อเหลืองนั้นครับกำลังก้มหน้าชดใช้กรรมครับอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่กรรมนะผมคิดว่ามันไม่ใช่กรรมผมว่ามันเป็นกรรมของประเทศด้วยนะฮะที่มันเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาซึ่งผมเป็นตัวละครตัวหนึ่งในนั้นครับรู้สึกน้อยใจสังคมมีเพื่อนๆหลายคนคุยกันในวงสนทนาแบบเป็นกันเองอนาคตถ้าบ้านเมืองมันเกิดปัญหาขึ้นมาแต่ละคนจะยืนบทบาทยังไงจะเอาอีกไหมจะเอาอีกไหมมีการคุยกันแบบมากมายนะฮะในทุกเกือบทุกวงเพราะมีความแล้วมีก็มีข้อสรุปบางอย่างที่อยากจะเล่าให้พี่ทนายฟังว่าหลายคนเตรียมซื้อม้าครับซื้อม้าครับซื้อม้าพูดจริงพูดเล่นจริงครับซื้อม้าไว้ขี่เรียบค่ายเชิงสัญลักษณ์ครับผมซื้อม้าไว้ขี่แล้วจะไม่ขึ้นหลังคารถอีกแล้วขี่เรียบค่ายครับผมต่อไปนี้จะกักมันชีวิตต่อไปนี้จะกักอันนี้หลายคนนะหลายคนต่อไปนี้จะเรียบค่ายเรียบค่ายเพราะรู้สึกว่าคนที่ต่อไปนี้จะเล่นไหลหน้าโนไม่ใช่เรื่องเล่นไหลหน้าคนที่เรียบค่ายคนที่อยู่วงนอกเนี่ยได้ดีหมดเลยนั่นสินะฮะเขามีความสุขอะเขามีความสุขเขาไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรเลยนักรบเนี่ยกำลังจะรบนักรบก็ตายในสนามรบโอเคนะฮะน้อยใจสังคมเข้าใจที่บอกว่าเข้าใจแล้วสังคมไทยเป็นอย่างไรเข้าใจว่าอย่างไรเสร็จนาค่าโคถึกมันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าสังคมไทยยังไม่ยอมรับต่อการ
ปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่เคารพประวัติศาสตร์สังคมไทยมองอะไรแบบท่อนๆแยกๆโอเคเข้าใจแต่ว่าแฟนคลับสมัยนั้นไปไหนหมดแม่ยกพ่อยกสมัยนั้นไปไหนหมดมันก็เป็นเรื่องสะท้อนอย่างหนึ่งว่าความตื่นตัวของคนไทยเนี่ยมันมีลักษณะตื่นตัวแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีความต่อเนื่องจุดยืนของประชาชนเราเนี่ยบอกตรงสำนึกผมว่ามันเป็นรากทางวัฒนธรรมของคำว่าคนไทยมันเป็นสังคมที่มันคนไทยไม่เป็นบุคคลที่เป็นมีความอะไรมีลักษณะที่สู้รบอยู่ในตัวเองปี49ครับตัวชั่วคราวครับพิสูจน์ว่าครับปี49ตื่นตัวชั่วคราวถูกต้องปี51ก็ตื่นตัวชั่วคราวเป็นประเด็นเป็นสถานการณ์กระทั่ง2557ที่ครับที่เกิดมวลมหาประชาชนเนี่ยที่นำไปสู่การรัฐประหารอีกรอบโดยคสช.นั้นก็เชื่อว่าในที่สุดวันข้างหน้าประวัติศาสตร์ก็จะบอกเองว่ามันก็ตื่นตัวชั่วคราวถูกต้องเผอิญนักรบในยุค2500รุ่น2557อาจจะเจอบางชะตากรรมเหมือนอย่างที่เจอถูกต้องตื่นตัวชั่วคราวอธิบายคำว่าตื่นตัวชั่วคราวสักนิดสิตื่นตัวชั่วคราวเพราะว่าเกิดจากการสะกดจิตมูเกิดจากการมันเป็นแฟชั่นหรือมันอะไรครับอาจจะใช้คำนิยามเหล่านั้นก็ใกล้เคียงที่สำคัญผมใกล้เคียงเหรอฮะนี่ผมพูดเล่นๆนะสะกดจิตมูคือผมคิดว่าแฟชั่นก็การนำนะอันนี้ผมกำลังพูดถึงขบวนประชาชนการนำของกลุ่มคณะต่างๆที่มานำประชาชนในแต่ละช่วงแต่ละประเด็นนั้นขาดลักษณะของการทำงานที่เรียกว่ามีการจัดตั้งทางความคิดเป็นการขึ้นมานำในแต่ละช่วงในแต่ละประเด็นคือถ้าจะพูดถึงว่าถ้าจะนำเพื่อทำให้สังคมดีงามเนี่ยมันต้องมีชุดอุดมการณ์ทางความคิด okay. มีโมเดลสังคมที่เป็นสังคมที่ทุกคนต้องเข้าใจร่วมกัน okay. ในการต่อสู้ทุกครั้งไม่ได้นำเสนอเรื่องพวกนี้หยิบเฉพาะปัญหาที่เผชิญหน้ามาคุยกันต่างกับสิ่งองค์กรที่ผมเคยทำงานมาก่อนเคยอยู่ร่วมกับพี่ๆเพื่อนๆมาก่อนเรามีชุดความคิดเรามีความใฝ่ฝันมีอุดมการณ์ถ้าทำแบบนี้ประชาชนที่เข้าร่วมกับเราก็จะเป็นประชาชนที่แข็งแรงนะฮะขอเข้าใจนะฮะครับถ้าฉะนั้นถ้าผมนิยามอย่างนี้จะตรงหรือไม่ครับและผมจะเบรกนะครับครับปรากฏการณ์ตื่นตัวชั่วคราว49 51และเผลอๆรวมถึง57ครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการดราม่าการเมืองการหยิบประเด็นแต่ละประเด็นที่มาสอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของสังคมในช่วงนั้นดราม่าการเมืองถูกไหมถูกไหมก็อาจจะด้วยพลังของอีแยมภาคการเมืองมันคงคือภาพพูดไปแบบนั้นเดี๋ยวผมคงยอมรับตรงนั้นคงถูกด่านะครับวันนี้เนี่ยประเมินวันนี้ให้เขาประเมินอะไรประเมินมันจะล้มละลายแล้วเนี่ยต้องรวมท้ายพันล้านเนี่ยพูดไปเถอะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าพี่เดี๋ยวนะขออภัยในแต่ละช่วงที่มีกระแสของประชาชนตื่นตัวขึ้นมาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นฐานเขาตื่นตัวระดับหนึ่งแต่มันตื่นตัวเฉพาะประเด็นที่มันโดนใจนะครับครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดังนั้นชะตากรรมหลังจากนั้นของบรรดานักรบผู้นำที่เขาเคยชื่นชอบเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรนอกเหนือการรับรู้เพื่อเข้าจดจำไม่ได้นี่คือสิ่งที่สรุปได้จากสังคมณวันนี้2558ผมจะเบรกทีนี้ไว้ก่อนเลยนะครับโอเคโอ้โหแม่ผมว่าเทปนี้น่าสนใจนะผมถือว่าค่ำคืนนี้เฟสไทม์กำลังทำหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งให้กับการเมืองของประเทศไทยเผลอๆเทปนี้อาจจะทำให้เราเข้าใจอัตลักษณ์ของสังคมไทยได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพักสักครู่ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเฟสไทม์ค่ำคืนนี้ครับน่าสนใจทีเดียวคุณอมรรัตนานนท์แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีบทบาทอย่างสำคัญในการเคลื่อนไหวขับไล่ใครต่อใครทั้งยุคปี49 51และรวมถึง57นะครับได้สรุปอัตลักษณ์ของสังคมไทยไว้อย่างน่าสนใจภาพที่เห็นว่าคนไทยตื่นตัวเมื่อปี49 51และอาจรวมถึง57มันเป็นปรากฏการณ์ตื่นตัวชั่วคราวด้วยพลังของดราม่าการเมืองว่ากันเป็นเรื่องๆเป็นครั้งๆ
รามาต่อประเด็นนี้กันกับคุณอมรครับครับต่อครับแหมน่าสนใจอ่ะว่ากันไปครับผมตามสมควรผมเข้าใจว่าเราสองคนจะเป็นประเด็นท็อกออฟเดอะทาวน์ในหลายวงสนทนาทีเดียวนับจากคืนนี้นะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยก็อาจจะมองว่าอมรถอยแล้วเหรออะไรถอยแล้วเหรอครับผมการที่การถอยไหมจริงๆอยากถอยไหมที่คือคนที่จะซื้อมาเนี่ยรวมถึงคุณอมรด้วยหรือเปล่าคือจริงๆไม่อยากจะเรียกว่าอยากถอยแต่ว่าคือวันนี้มันพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าผมอยากใฝ่ฝันเห็นกลุ่มพลังที่มันมีความชัดเจนมีจุดยืนที่มั่นคงแล้วก็เป็นธงเป็นธงซึ่งวันนี้เผชิญมาคือ okay. ผ่านมาหลายจุดว่ากันไปแต่ว่ามันสู้มา 20-30 ปีมันไม่เห็นเปลี่ยนสักเท่าไหร่ไม่เห็นเปลี่ยนสักทีครับเห็นแค่ปรากฏการณ์ตื่นตัวชั่วคราวเท่านั้นเองครับต้องใส่นิดหนึ่งครับพรุ่งนี้เส้นตายต้องยื่นคำฎีกาครับต้องมีเงิน7ล้านไปวางศาลครับวันนี้25มิถุนายนระดมได้แค่4ล้านครับใน13แกนนำเสื้อเหลืองผมไล่ชื่อนะครับผมสะดุดกับบางชื่อระดับสนธิลิ้มทองกุลระดับลุงจำลองศรีเมืองครับชื่อชั้นเป็นสินค้าแบรนด์เนมระดับห้างหรูครับดีดนิ้วทีเดียวเยอะแยะแต่วันนี้ทำไมดีดนิ้วแล้วไม่มาอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับคือไม่บังอาจวิจารณ์ครับไม่ควักครับหรือคงไม่ใช่เรื่องควักไม่ควักโดยเฉพาะพี่สุทธิเนี่ยต้องยอมรับว่าวันนี้ในแง่ธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยคือเผชิญกับภาวะที่ลำบากมากเนื่องจากความเป็นตัวของพี่สุทธิในอุดมการณ์ที่แน่วแน่เนี่ยโฆษณาไม่เข้าครับลุงจำลองล่ะแฟนคลับนี่ครับยอมปล่อยให้ลุงจำลองต้องล้มละลายเลยคือคำว่ายอมปล่อยเนี่ยมันคือการสู้ถึงแม้จะมีเงินวางสารมีการประเมินหลายคนว่าแพ้มันแพ้มันแพ้ยังไงก็แพ้ยังไงก็จะแพ้แค่ซื้อเวลาอันนี้บางคนที่ค่าซื้อระยะเวลาแต่ว่าใน13รายชื่อนั้นนะครับบางคนนั้นมีบทบาทร่วมกับหลวงลุงกำนันในการเคลื่อนไหวอย่างสำคัญที่ทำให้ใครต่อใครได้มีความสุขกันทุกวันนี้ครับอย่างเช่นสำราญร้อยเพชรคุณสำราญร้อยเพชรมีบทบาทอย่างแข็งขันยืนคู่กับวิทยาแก้วพระใดไฮปาร์คตั้งแต่ราชดำเนินยันสวนลุงเคลื่อนที่ไปทุกกระทรวงทบวงกรมจะมีสำราญก็จะเห็นวิทยาเห็นวิทยาก็จะมีสำราญวันนี้สำราญร้อยเพชรชะตากรรมหน้าอนาถเครือข่ายกปปส.หลวงลุงกำนันไม่ช่วยบ้างเลยครับให้ยืมเงินมาวางสารหน่อยขาดอีก3ล้านไม่ช่วยกันเหรอใครก็ไม่ช่วยเพอเอิญบอกตรงๆว่าไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่สำราญในช่วงนี้เอาก็เลยไม่มั่นใจว่า13จำเลยไม่ได้คุยกันเหรอฮะในการต่อสู้คดีคือคุยกันล่าสุดก่อนที่จะเป็นข่าวที่คุณมารยาทมาเขียนโพสต์เนี่ยก็มีการประชุมสรุปกันว่าทุกคนช่วยกันหาเงินและหลังจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปหาเงินซึ่งก็พรุ่งนี้คงจะต้องมีการสรุปกันแล้วว่าตัวเลขมันได้จริงๆแต่วันนี้4ล้านชัดๆอ่ะวันนี้คือทุกคนหาเนี่ยก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีของกองทุน ต่อสู้เพื่อพันธมิตรนะเงินก็จะไปรวมที่นั่นทุกคนที่ได้มานี่ก็ให้โอนเข้าก็ปปส.เขาไม่ช่วยกันล่ะสายของหลวงลุงกำนันไม่ช่วยคุณพี่สำราญของกระผมแล้วถ้ามีโอกาสเจอพี่สำราญคืนนี้เดี๋ยวผมหลังจากออกรายการจากพี่ไปเนี่ยผมจะไปมีนัดหมายกับพี่สำราญนัดหมายกับคุณก็จะเอาคำถามนี้ไปถามว่าตกลงพี่สำราญได้ตังค์มาเท่าไหร่ครับครับหมายถึงระดมมาวางสารเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเพราะว่าชัดแล้วผมเหลือเชื่อนะมี7ล้านชื่อจำลองสีเมืองสนธิก็ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าถ้าเป็นกลุ่มอื่นเนี่ยนะเงิน7ล้านเนี่ยมันเล็กน้อยมากนั่นสิถึงขนาดคุณมาลีรัตน์แก้วกาแกนนำอีกคนหนึ่งใน13ต้องตัดพ้อสังคมตัดพ้อชีวิตผ่าน Facebook ขอร้องให้สังคมช่วยกันหน่อยผมตกใจผมตกใจแล้วก็ช็อกเล็กๆกันนะครับทีนี้คุณสวัสดิ์อภัยพักซึ่งเป็นทนายของทั้ง13คนเลยนะครับประเมินการต่อสู้ในชั้นศาลฎีกาอย่างไรมีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์
โอกาสทางคดีนี่ผมไม่อยากจะล่วงเกินศาลนะแต่ว่าถ้าดูจากบรรทัดฐานจากศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์นะคนที่มีประสบการณ์เรื่องต้องว่าความคดีอะไรพวกนี้โอกาสมันก็เขาบอกว่าแพ้งแง่แพ้งแง่เพียงแค่การประวิงคดีไปได้ถูกต้องครับแล้วเขาว่ากันว่าประวิงได้เป็นปีใช่ไหมครับก็คือถ้าจบคดีจบไม่ว่าจะเป็นอุทธรณ์หรือฎีกาจบเนี่ยทางเจ้าอีกฝ่ายหนึ่งโจทก็จะต้องมาฟ้องบังคับคดีฟ้องบังคับคดีก็จะมีช่วงเวลาที่ยาวว่าแต่ละคนมีทรัพย์สินอะไรพอหลังจากเคลียร์แล้วว่าทรัพย์สินไม่พอกับมูลนี่ก็ฟ้องล้มละลายซึ่งคาดว่าประมาณ 3-4 ปีนะกว่าที่จะจบตรงนั้นครับประมาณนั้นนะครับเห็นบอกว่ายังมีคดีบริษัทการบินไทยฟ้องเรียกก็อยู่ในชั้นศาลในคราวเดียวกันสมัยปี5ยึดสนามบินคือสนามบินประมาณนั้นกระทบถึงสายการบินด้วยครับนั่นเขาเรียก500ล้าน500กว่า500ประมาณ520ล้านนะผมจำไม่ผิดจบในศาลชั้นต้นแล้วหรือยังยังอยู่ในศาลชั้นต้นคือรู้สึกว่าทางโจทก์เขาไม่ค่อยจะนั้นเท่าไหร่อะไรไม่ค่อยติดตามคดีครับมันคือเรื่องพวกนี้มันมีผลว่าโจทก์เนี่ยเอาจริงเอาจังขนาดไหนซึ่งบางทีก็เนี่ยก็เป็นคำถามของสังคมเหมือนกันนะการท่าเนี่ยว่าคือการชุมนุมในเมืองไทยเนี่ยถ้าถามว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นตามหลังมาไหมมีทุกครั้งแต่ว่าเขาเข้าใจเป็นเรื่องการเมืองไงส่วนใหญ่คดีแพ่งจะไม่มีตามมาเลยนี่เป็นเคสแรกของสังคมไทยในการต่อสู้ที่ทางเราโดนการท่ากับการบินไทยฟ้องเพราะมันเสียหายมากเกินไปหรือเปล่าคือถ้าอันนี้พูดกันด้วยนะในมุมของเราที่เราตัดสินใจจำเป็นไม่เรียกว่ายึดสนามบินไปชุมนุมที่หน้าสนามบินครั้งนั้นมันเป็นมาตรการที่เราต้องจำเป็นต้องยกระดับเพราะคนเราตายทุกวันนะฮะมันไม่มีทางอ่อนเลยขนาดเราอยู่ในทำเนียบแล้วรัฐบาลเองก็ยังดึงดันที่จะบริหารประเทศต่อเพราะฉะนั้นมันเป็นวิธีการสุดท้ายซึ่งเป็นวิธีการที่เราไม่เลือกใช้ความรุนแรงเป็นการชุมนุมโดยสงบสันตินะฮะแต่จุดนี้มันอาจจะเป็นจุดยุทธศาสตร์นะฮะถ้าเป็นกลุ่มอื่นหรือว่าในประเทศอื่นบางทีเขาอาจจะก่อสถานการณ์จลาจลสร้างความรุนแรงก็ได้มันก็เหมือนกับไปยึดสี่แยกราชประสงค์ถูกต้องด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันด้วยกลยุทธ์ตำราเล่มเดียวกันเผลอๆอาจารย์คนเดียวกันครูคนเดียวกันด้วยตำราของนักเคลื่อนไหวนะฮะถูกไหมนะโอเคเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็ต้องรับเพียงแค่ตัดพ้อสังคมครับเพียงแค่น้อยใจคนไทยเพียงแค่ตอนนี้อยากจะซื้อม้าเรียบค่ายหลายคนนะฮะหลายคนชีวิตทางการเมืองแบบกักไม่คือไม่คือเรื่องจุดยืนเนี่ยไม่กักแต่เราคงเลือกวิธีการต่อสู้ทุกวันนี้ผมถ้าให้ผมวิจารณ์สังคมผมก็วิจารณ์ในจุดยืนที่เป็นตัวผมแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทางเลือกที่ผมวิจารณ์เป็นทางที่ดีที่สุดแต่จะไม่ใช่ว่ากักไปเปลี่ยนสีไปคือไม่อยากจะพูดทั่วสีไปกักเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบท่ามกลางแรงกดดันในชีวิตมากมายมหาศาลทั้งคดีแพ่งคดีอาญานะครับเคยตั้งคำถามกับคนที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ที่ถูกสร้างโดยพันธมิตรโดยกลุ่มของคุณอมรและเพื่อนและนำไปสู่การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเคยตั้งคำถามกับคนเหล่านั้นไหมที่ได้ประโยชน์ไม่เคยถามเขาเพราะไม่มีโอกาสที่จะไปคุยหลังการรัฐประหารทุกครั้งไม่ว่าจะรัฐประหารแบบชงชางหรือรัฐประหารแบบเงียบๆในค่ายทหารนั่นแหละครับเคยตั้งคำถามกับบุคคลเหล่านั้นไหมที่เขาได้รับประโยชน์จากการบางส่วนที่มีคอนเนคชั่นบางส่วนที่คิดว่าหลังจบแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้เขาอาจจะคุยแต่สำหรับผมทุกครั้งการเปลี่ยนแปลงจบการชุมนุมก็คือจบไม่เคยต่อสายอำนาจไม่เคยวิ่งเข้าไปสู่ศูนย์กลางอำนาจใหม่นะฮะมีครั้งล่าสุดที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการปรองดองโดยพลโทบุญธรรมไปขอความเห็นเรื่องแนวทางในการที่ปรองดองสมานฉันท์ถูกต้องครับเป็นการเชิญแบบภายในอ๋อสปป.สปป.ไปพูดคุยขอความเห็นเรื่องแนวทางในการออกกฎหมายนิรโทษเรื่องจะปรองดองกันอย่างไรนะครับพร้อมๆกับกลุ่มเสื้อแดงจำนวนหนึ่งนั่นเป็นครั้งนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าใกล้ชิดกับศูนย์อำนาจใหม่
มากที่สุดแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วก็ถามทุกสุขไม่อยู่อย่างไรสร้างเงื่อนไขแทบตายไม่มีการพูดเรื่องพวกนั้นถามว่าสรุปว่าจะจับมือกันได้หรือยังจะจบกันแบบไหนซึ่งผมว่าผมแบบพวกเราในส่วนตัวแค่ดีอีลุงตรงนังรอบเอวอย่างนั้นจะให้จับมือกันอย่างไรไม่มีอารมณ์อยู่แล้วล่ะครับจับมือกันไปแล้วแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ถูกไหมก็ครับก็จริงๆเราไม่ได้พูดในประเด็นนั้นแต่พูดถึงว่าเงื่อนไขถ้าเกิดว่าจะปรองดองกันเนี่ยสิ่งที่ผมพูดนะเสนอว่าสิ่งแรกคือความชัดเจนของคณะรัฐบาลชุดนี้ประเทศชาติโมเดลของสังคมจะเอายังไงต้องมาคุยกันตรงนี้ก่อนครับคำถามสุดท้ายครับครับเราว่ากันด้วยเรื่องคดีแพ่ง2คดีใหญ่ๆครับ600ล้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนอีก500กว่าล้านบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับในส่วนของคดีอาญาเนี่ยผมเข้าใจว่าจะมีคดีก่อการร้ายใช่ไหมฮะครับและจะมีคดียึดสนามบินใช่ไหมฮะยึดสนามบินเป็นคดีเดียวกันหรือแยกเป็น2คดีแยกฮะคือกรณีสุวรรณภูมินี่โดนก่อการร้ายนะฮะส่วนสนามบินดอนเมืองทำเนียบรัฐบาลสภานะครับยึดสถานที่ราชการอันนี้เป็นลักษณะไม่มีคดีหนักสุดก็คือก่อการร้ายเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการศาลหมดเลยตอนนี้ก็ชั้นต้นครับกำลังตรวจพยานกำลังอะไรบ้างครับเอาละครับครับสุดท้ายจริงๆผมให้เวลา1นาทีเกินนะฮะเปิดความในใจถึงสังคมไทยหน่อยถึงคนไทยหน่อยไม่ปล่อยให้ผมต้องอยู่อย่างนี้คงไม่พูดกับตัวเองนะฮะนะฮะครับหรือพูดกับแม่ยกก็ได้คือผมคิดว่าในส่วนตัวผมนะฮะผมอาจจะเป็นแค่คนเล็กๆคนหนึ่งที่อยู่ในขบวนการขับเคลื่อนการวิวัฒนาการของสังคมในแต่ละยุคที่มันเปลี่ยนผ่านไปผมถือว่าการต่อสู้ทุกครั้งไม่ได้เสียหายไม่ได้ศูนย์ประโยชน์นะครับเป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิดและแต่ละครั้งมันก็ให้คุณูปการกับสังคมนะครับในระดับหนึ่งที่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งที่แน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าเราเอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งหรือเอาความคิดของเรากำหนดแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันอาจจะรู้สึกไม่สมประโยชน์กับไม่เต็มที่ที่เราหวังนะครับแต่ทุกครั้งมีประโยชน์แล้วผมยืนยันว่าย้อนกลับไปได้ผมก็จะต้องทำแบบนั้นครับแต่ตั้งข้อสังเกตนะครับทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของคุณอมรกับพวกที่ยืนยันว่ามันได้ก่อให้เกิดคุณูปการเนี่ยนะครับผมเติมอีกคำหนึ่งครับคุณูปการก็จริงแต่มันไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนเมื่อไม่ยั่งยืนก็ต้องย้อนกลับมาวิเคราะห์ใหม่ครับว่าสิ่งที่เราเคลื่อนกันไปนั้นมันใช่หรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังค้นคว้ากันอยู่กำลังค้นคว้านะครับนะฮะครับและหวังว่าโอกาสหน้าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับพี่ขอบคุณครับแล้วครับคุณผู้ชมน่าสนใจผมพยายามที่จะสรุปประเด็นกึ่งๆวิวาทะทางความคิดเล็กๆเป็นประเด็นในเชิงหลักการนิดหนึ่งนะครับการเคลื่อนไหวแต่ละจังหวะคุณอมรยืนยันว่ามันได้ก่อให้เกิดคุณูปการแต่ผมก็ย้อนถามว่ามันยั่งยืนหรือไม่มันก็ไม่ยั่งยืนเมื่อมันเป็นคุณูปการที่มันไม่ยั่งยืนก็ต้องย้อนกลับมารากของการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อเหลืองมันใช่หรือเปล่าสำหรับสังคมไทยวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ